วัสดีค่ะกศน.พึ่งทำเขื่อนแก้วนะคะรายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันในระดับม.ต้นค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการใช้คำกริยาในประโยค past simple tense ซึ่งในประโยค past simple tense นี้นะคะคำกริยาจะเป็นช่องที่2เท่านั้นซึ่งกริยาช่องที่2จะแบ่งออกเป็น3ประเภทดังนี้นะคะ1กริยาช่องที่1เมื่อเปลี่ยนเป็นกริยาช่องที่2ให้เติม e หรือเติม ed นะคะเช่น work เป็น work เป็น work นะคะกฎของการเติม ed ที่ต่อท้ายกริยาช่องที่1 1.1 กริยาที่ลงท้ายด้วย e ให้เราเติม d ได้เลยนะคะเช่นคำว่า use เป็น used เป็น used นะคะต่อไป 1.2 กริยาที่ลงท้ายด้วย y ให้เราเปลี่ยน y เป็น i แล้วค่อยเติม ed นะคะเช่น study เป็น study นะคะต่อไป 1.3 กริยาที่มีพยางค์เดียวหรือคำสั้นๆเราสามารถเติมตัวอักษรตัวสุดท้ายนะคะแล้วค่อยเติม ed เช่น stop เป็น stopped นะคะต่อไป 1.4 เติม ed ได้เลยนะคะที่เป็นคำกริยาอื่นที่ไม่ได้อยู่ในข้อ1ถึงข้อ3นะคะเช่น import เป็น import เป็น import นะคะต่อไปในรูปแบบที่2รูปแบบกริยาช่องที่2และช่องที่3เปลี่ยนรูปนะคะเช่น be เป็น was were ช่องที่3เป็น been นะคะbegin และ begun นะคะในช่องที่3ต่อไปข้อที่3ข้อสุดท้ายนะคะกริยาช่องที่2และช่องที่3ที่ไม่เปลี่ยนรูปสังเกตได้จากคำกริยาที่เป็นคำพยางค์เดียวหรือคำสั้นนะคะเช่น cross ทั้ง3ช่องนะคะ his ค่ะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวค่ะ